ูนย์ติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์ Rocket Sound สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอัตมพรนะคะใช่ครับและนี่ค่ะคุณอัตมพรนะคะแขกรับเชิญที่เรานัดไว้วันนี้ค่ะวันนี้ก็คุณอัตมพรมาอยู่ที่ Rocket Sound แบบนี้แน่นอนเลยว่าต้องนำรถมาติดตั้งมาอัปเกรดปรับเปลี่ยนชุดเครื่องเสียงใช่ครับนำรถอะไรมาคะเป็น Benz GLC ครับค่ะก่อนอื่นเลยมาเริ่มกันดีกว่านะคะที่มีการปรับเปลี่ยนไปในเรื่องของจอใช่ไหมคะจากเดิมเป็นยังไงแล้วปรับเปลี่ยนเป็นยังไงคะครับจอเดิมเนี่ยเป็นจอติดรถนะครับเป็นจอ7นิ้วแล้วก็เนื่องจากเป็นคนที่ใช้จอเนี่ยค่อนข้างจะเยอะในการเดินทางแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้แอปนะครับของ Android ก็คือเป็น Google Map ที่ใช้เยอะเราก็เลยเปลี่ยนจอเนี้ยเป็นตัวแรกเลยที่เราตั้งใจว่าโอ้โหอยากจะเปลี่ยนมากแล้วที่สำคัญคือมันไม่ต้องทำอะไรที่เพิ่มเติมคือยึดจากของเดิมได้เลยอ่ะฮะก็คืออยู่ในช่องเดิมถูกต้องเลยครับเช่นเดียวกับลำโพงใช่ใช่ครับคืออีกอันนึงก็คือว่าตัวลำโพงเนี่ยเป็นที่นี่เนี่ยสามารถหาของมาใส่แทนที่ของเดิมได้ไม่ต้องเจาะเพิ่มเลยเช่นเดียวกับด้านหลังรถนะคะที่เราเห็นกันอยู่ตรงนี้ค่ะดูเผินๆเหมือนว่าจะไม่มีอะไรเลยแต่ว่าจริงๆแล้วด้านหลังตรงนี้นะคะมีทั้งซับแล้วก็แอมซ่อนอยู่ด้วยใช่ครับคือของเดิมเนี่ยทางเราคิดว่าผมคิดว่าอาจจะต้องมีการวางตู้ซับนะฮะวางไว้เป็นตู้อยู่ตรงเนี้ยข้างหลังตรงเนี้ยสักอันนึงซึ่งไอ้การวางตู้ซับเนี่ยมันง่ายแต่ว่ามันเก็บของไม่ได้ก็เลยออกมาเป็นซ่อนอยู่ข้างใต้นี้ซึ่งพอทาง Rocket Sound แนะนำเนี่ยผมก็รู้สึกโอเคมันใช่เลยอย่างเงี้ยที่เราต้องการคืออย่างเงี้ยนะฮะคือไม่ต้องไปดัดแปลงของเดิมแล้วก็ทำให้มันมีเนื้อที่เท่าเดิมด้วยที่สำคัญค่ะคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่แบบนี้แล้วเนี่ยสนใจอยากจะนำรถมาติดไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นไหนประเภทไหนนะคะสามารถมาคุยกับทาง Rocket Sound ก่อนได้คือไม่ว่าจะเป็นรถอะไรก็ตามเจ้าของไงก็รักรถอยากจะให้เราตัวเองเนี่ยไม่ได้ถูกเจาะอะไรมากมายอยู่ในช่องเดิมๆแต่ว่าได้คุณภาพในเรื่องของเสียงที่ดีขึ้นใช่ครับค่ะยังไงวันนี้ต้องขอบคุณคุณอัธพรด้วยนะคะที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็นำรถมาให้เราได้ชมกันครับขอบคุณค่ะยินดีครับสวัสดีครับศูนย์ติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์ Rocket Sound